ท่านทั้งหลายต้องแผ่บารมีให้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหลังน้ำสิ่งนนทกเป็นสื่อเข้าไปถ้าใจนี้มันไม่ไร้ร่องรอยพอแล้วมันจะดำริไปถึงไหนมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกใจมันติดไปหมดมันต้องไหมอะไรกับอะไรดีๆไม่คล้องไม่คาดีๆแล้วก็ดำริไปตรงนั้นตรงนี้แผ่ให้ไม่เลือกมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเบื้องหลังสรรพสิ่งเบื้องหลังสรรพธาตุแล้วทีนี้ท่านจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรทำให้มันเมื่อยเพราะบารมีถูกระบายออกแล้วเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องไปหาแสดงออกทั้งพฤติกรรมทำอะไรมันเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยไม่ละสร้างภาระใส่ตัวเองโดยเกินอยู่เกินอาศัยมันจะเข้าใจไหมอันนี้ถ้าไม่แผ่บารมีเนี่ยเดี๋ยวบารมีมีเยอะท่านก็ต้องไปหาลงทุนทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆเหนื่อยไปเรื่อยไงหาลงทุนทำนั่นทำนี่แล้วก็ทำได้เลยนะเพราะบารมีมันให้ได้ไงเข้าใจเปล่าแต่การได้มามันก็ต้องหมุนออกไปมันก็อยู่ไม่ได้นานแต่ท่านก็ต้องวนเวียนอยู่กับมันการได้การออกการเข้าการออกอยู่งั้นได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วถามว่ามันจบยังไงมันจบยังไงมันไม่มีที่สิ้นสุดไงเหนื่อยฟรีแล้วก็ตายทิ้งแต่ละคนตายทิ้งหมดแต่ละคน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 แล้วยังไงอ่ะเกิดมาใหม่แล้วมันเหนื่อยใหม่ดังนั้นท่านจะไปจุติในภูมิไหนก็เอาแบบไม่ติดไม่ขัดเลยนึกออกไหมต้องให้บารมีไปเรื่อยๆท่านไปอยู่ภูมิไหนก็ไม่ติดภูมินั้นมาอยู่ภูมินั้นก็ไม่ติดภูมิมนุษย์มาอยู่ไปอยู่ภูมิไหนก็ไม่ติดภูมินั้นคือต้องแผ่บารมีไปเรื่อยๆถ้าไม่แผ่บารมีไม่ให้ของเทียบไม่ให้ของละเอียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาระทั้งฐานจะมนุษย์ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไปติดสวรรค์ชั้นนั้นอีกเป็นไงหยาบหยาบนะอย่าบอกให้รู้ถึงละเอียดแต่ก็หยาบแบบละเอียดนั่นแหละคุณไปติดแล้วเนี่ยแล้วมันก็ให้ติดชั่วคราวด้วยเพราะถึงเวลาก็หมดอายุจากสวรรค์ไปแล้วจะไปใช้กรรมที่ภูมิไหนต่อติดรู้ไหมก็ไม่รู้อีกแล้วก็ผลที่สร้างมาทำมาทุกสิ่งอย่างแต่นั้นความว่ามันไม่หลุดไม่พ้นเนี่ยมันก็ต้องเวียนวนไปแบบนั้นดังนั้นถ้าเปิดจิตให้บารมีไปเรื่อยๆทุกสิ่งอย่างมันหลุดไปพร้อมเลยที่ติดมาเอาจิตไปติดอามาเนี่ยมันหลุดไปด้วยพร้อมการให้บารมีไปเรื่อยๆจึงบอกว่าไม่ต้องพยายามหลุดพ้นแบบไหนอีกแผ่บารมีไปเรื่อยๆนะนี่นะแล้วพวกไหนที่ไปหานั่งบำเพ็ญสมาธิเอาเข้าฌานเอาเจริญสติเอาปฏิบัติเอาจะบอกให้รู้นะคุณจะต้องไปใช้กรรมอยู่ในวิบากของชั้นเทพหรือชั้นพรหมไหนอีกยาวนานจะบอกให้รู้นะจะบอกให้รู้บางทีข้ามพุทธันดรเลยพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนั่นยังคาใช้กรรมอยู่เลยนั่นยังคาใช้กรรมอยู่เลยยังออกมารับแสงสว่างไม่ได้เลยเพราะว่าทำเอาไงก็ไปติดในภพชาตินี้เหรอไม่ต้องรู้เลยว่าเรามีบารมีมากหรือเรามีบารมีน้อยตัดไปเรื่อยๆให้ก็เขาไม่รู้ไงว่าตัวเองมีหรือเปล่านึกออกไหมคือถ้าคุณไม่มีบารมีคุณจะมาเกิดเป็นคนได้ยังไงขนาดเดรัจฉานยังมีบารมีเลยเดรัจฉานน่ะบางตัวคุณไปฆ่ามันเนี่ยคุณกรรมเยอะเลยเอาเงี้ยเข้าใจไหมเขาจะพัดจะผูไปใช้กรรมเดรัจฉานชั่วคราวเห็นไหมขนาดบางศาสตร์สิบประการที่ห้ามทานห้ามกินเนื้อสิบประการรู้จักไหมเคยได้ยินไหมลูกนั่นแหละโพธิสัตว์ลงไปใช้กรรมจุติผู้มีบารมีไปจุติใช้กรรมเป็นรูปแบบของสัตว์เห็นเปล่าดังนั้นไม่ต้องห่วงหรอกบารมีอยากจะรู้ว่ามีหรือเปล่าพอเริ่มให้ก็เริ่มมีเลยคือการเกิดมาไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคือบารมีในส่วนดีในส่วนไม่ดีในส่วนไหนบ้างเนี่ยมันเข้าคิวกันให้ผลบางครั้งบางคนเนี่ยเขาเสวยผลอะไรอยู่อย่างเขาเสวยทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เบื้องหลังเขามีบารมีไงแต่เพราะว่ากรรมมันเข้าคิวให้ผลในทางที่ไม่ดีก่อนนะเข้าใจไหมเดี๋ยวถ้าหมดช่วงจังหวะนั้นไปแล้วเขาก็จะผุดโผล่ขึ้นมาแบบไหนอย่างไรสว่างสวยอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งก็นี่เหมือนกันบางทีดีๆอยู่แป๊บเดียวก็ไม่ดีแล้วแต่คนคือกรรมเข้าขีดกันให้ผลอยู่